ียได้ไม่เชื่อแล้วไงยังพอแพ็คโลมาเป็นจนหมดอายุฟังพี่ท้าวัดท่านก็ถึงที่นี่ตอนนี้เขาไม่ยังแบบแค่ลักษณะคล้ายๆกันแต่ลักษณะคล้ายๆแบบนี้ไม่ได้นะเพราะว่านี่คือในนามของโรงเรียนเรียนที่นั่นต้องแย่งครูของเราไปเกียร์อะไรเรียนไปเกียร์ไม่ได้ไม่ได้แล้วคุณแต่เดี๋ยวว่าเรียนเรียนเรียนโรงเรียนยังหวังอยู่เลยได้ได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวในงานวันนี้นะเดี๋ยวแค่ไหนชื่อมาทั้งหมดเลยแล้วก็เขียนยศลดลดถามลดจบลดลดใช่ที่ที่อยากคุยอีกอย่างซึ่งถ้าสมมติว่านับวันที่ผู้ปกครองรับเงินผู้ปกครองจะไม่เป็นน้ำพ่วงไม่ไหวยศเงินทราบแต่ตอนแรกก็จะดูเขยยศก็คือคุณพ่อคุณนั้นเป็นคนเดียวใช่เลยค่ะก็ทำเยอะเลยก็เติมนี่แต่เรามีมาโพสต์โซ่เป็นข้อถูกกองในน้ำฟังกะว่าจะมาแจ้งความค่ะเกี่ยวกับโครงการออมทรัพย์ความดีของเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลช้างค่ะครับช่วยเล่าเหตุการณ์สั้นๆที่เกิดขึ้นที่โรงเรียนหน่อยครับคือก่อนหน้านี้ค่ะในช่วงที่ผ่านมาได้มีการฝากเงินไว้กับโรงเรียนอนุบาลช้างนะคะซึ่งตอนนี้ก็ลูกก็อยู่อนุบาล2แต่ว่าพอเหมือนมีเรื่องเกิดขึ้นว่าเด็กอนุบาล3ที่จบไปแล้วเมื่อก่อนหน้านี้ค่ะได้มีการถอนเงินออกจากโรงเรียนเพื่อที่จะไปเรียนต่อพอมาตรวจสอบอีกทีนึงกลายเป็นว่าคุณครูแจ้งบอกว่ายอดเงินไม่ได้รับเงินคืนแล้วก็มีจ่ายไปแล้วบ้างบางส่วนอีกส่วนหนึ่งก็ยังไม่ได้ชำระคืนซึ่งผู้ปกครองก็ได้สอบถามไปกับทางโรงเรียนนะคะก็ทราบมาว่าไม่ได้รับเงินเหมือนแบบไม่ได้เอาเงินมาให้กับเด็กนักเรียนที่จบไปอะค่ะแล้วส่วนที่มาณวันนี้ก็คือก็เป็นของอ2คืออ2ของอ2แล้วก็อ1ของเด็กที่ฝากเอาไว้แล้วก็ยังไม่ได้รับเงินคืนเหมือนกันคือได้ทำการเบิกถอนเงินจากโรงเรียนสรุปแล้วก็คือว่าโรงเรียนตอบกลับมาว่าตังไม่เหลือแล้วใช่ค่ะเงินที่ฝากไปอ่ะไม่มีเงินในโครงการใช่ค่ะในโครงการนัดประชุมผู้ปกครองแล้วก็ เรียกคุยแล้วก็ทำการสอบสวนคณะคุณครูในโรงเรียนทราบผลมาว่าวันที่30มิถุนายนที่ผ่านมา คุณครูที่กระทำความผิดจะขอรับชำระเงินให้กับผู้ปกครองที่เกิดความเสียหายที่ยังไม่ได้รับเงินบางส่วนนะคะแต่ว่าก็เลยเวลามาแล้วตั้งแต่วันที่30ที่ผ่านมาก็เลยผู้ปกครองบางส่วนที่ยังไม่ได้ก็เลยรวบรวมตัวกันเพื่อที่จะมาบันทึกเอาไว้ค่ะว่ามีผู้ปกครองที่เข้าโครงการนี้ประมาณกี่รายครับ200กว่ารายอะค่ะยอดวงเงินที่คุยกันเท่าไหร่ครับประมาณ1ล้าน1แสนกว่าบาทค่ะคร่าวๆนะคะยังไม่จบอยากให้ผู้บริหารของเทศบาลบางนาเข้ามารับผิดชอบในบ้านจริงๆก็อยากให้มาดูแลในส่วนของผู้ปกครองที่ยังคงค้างยังไม่ได้รับเงินคืนนะคะไม่ทราบว่าคุณครูท่านใดหรือบุคคลไหนที่เกี่ยวข้องบ้าง อยากที่จะให้มาช่วยเกี่ยวกับดูแลเกี่ยวกับเงินส่วนนี้ค่ะเพราะว่าที่โรงเรียนบอกว่ามันไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องของทางโรงเรียนแต่เป็นตัวของบุคคลก็คือเป็นตัวของคุณครูค่ะที่นำเงินไป